ช่ไหมครับเป็นผ้าเมืองที่เราตรวจที่ระยองมีที่สาครที่สมุทรสาครที่บ้านเราจะไปส่วนในเรื่องกฎหมายตรงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรหลักนะครับในส่วนของการติดตั้งว่าเราจะทำอะไรกันอย่างไรแล้วก็มีการมอบหมายใช่ไหมครับเนี่ยไปกันก็จะเรียบร้อยแล้วมีท่านอื่นมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับหลังจากที่เราได้พูดคุยปรึกษาหารือกันในแง่ที่เราจะนำไปสู่การได้ว่าการเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลแรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะที่จดทะเบียนมาใหม่นะครับข้อมูลเกี่ยวกับทะเบียนเรือของกรมเจ้าท่าอะไรต่างๆที่เราสามารถการดำเนินคดีหรือการสืบสวนสอบสวนเนี่ยยังไม่ได้มีการเชื่อมโยงนะครับไม่เหมือนกับผมส่งไม่เหมือนกับการทะเบียนราษฎรโดยทั่วไปนะครับพอดีทางสำนักเทคโนโลยีก็ได้อยากจะขอความกรุณาในที่ประชุมเป็นเบื้องต้นก่อนแล้วก็อาจจะมีท่านสื่อจากท่านที่ดีไปเพื่อจะขอทางกระทรวงแรงงานหรือทางกรมเจ้าท่ากรมประมงเพื่อขอฐานข้อมูลเพื่อเอามาใช้วิเคราะห์ในการสืบสวนสอบสวนการกระทำผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ครับผมคือเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับว่าเขาก็รายงานออกมาในทำนองว่าก็ชื่นชมนะครับว่าเรานั้นได้มีการดำเนินการในเรื่องการดำเนินคดีนะครับในสถิติการดำเนินคดีนะครับการปฏิบัตินะครับกับเรื่องการมองในการพิจารณาของศาลเนี่ยมีสถิติที่น่าพึงพอใจนะครับนะอันนี้ในรายงานที่ปรากฏอยู่นะครับแต่ก็มีบางเรื่องบางราวที่อาจจะบอกว่าอาจจะยังไม่ถึงที่สุดนะครับหรือว่ายังดำเนินการไปได้ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับในบางเรื่องนะครับเพราะในเรื่องใดที่เขาเห็นว่าเราทำเนี่ยก็จะมีการแยกออกมาเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งว่าเราดำเนินการอย่างไรนะครับโดยที่มีเหมือนกับว่าตัวรายงานเนี่ยรับรองเราว่าเราทำงานจริงเป็นตรงนี้นะครับเป็นผลการทำงานอีกส่วนหนึ่งก็คือที่รายงานเนี่ยจากที่รายงานเนี่ยปรากฏว่ามีบางเรื่องมันมีข้อเท็จจริงหรือมีข้อมูลที่ดูแล้วยังเป็นรูปเป็นแบบนะครับเป็นนามธรรมคือกว้างๆนะครับไม่มีความชัดเจนเท่าไหร่บางเรื่องเนี่ยก็อาจจะไม่มีความคืบหน้าเพราะว่าเขาอาจจะรายงานในช่วงนั้นเนี่ยเราไม่รู้ว่าการดำเนินการอยู่นะครับนะอย่างนี้นะครับอย่างเงี้ยเราก็จะมีการรายงานเพิ่มเติมไปอย่างไรนะครับอันนี้คือในส่วนที่อาจจะยังไม่ชัดเจนในแง่มุมของตัวรายงานที่ไม่ชัดเจนเราจะทำให้ชัดเจนขึ้นอันที่สามก็คือในรายงานนั้นบางเรื่องเนี่ยเห็นว่าเรานั้นเนี่ยยังทำได้ไม่เต็มที่หรือความพยายามไม่เต็มที่เราก็จะมาดำเนินการในแง่ของความร่วมมือกันในการพยายามดำเนินการเต็มที่นะครับก็แบ่งได้เป็น3ประเด็นตรงนี้นะครับในประเด็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ว่าเราทำเต็มที่ดีเนี่ยโอเคเราก็วางไว้ที่พูดกันมากในวันนี้ก็คือเรื่องที่เป็นเรื่องที่เหมือนกับนะเรื่องแรงงานต่างด้าวกับเรื่องค้ามนุษย์เพราะว่าแรงงานต่างด้าวเหล่านี้บางครั้งก็ถูกบังคับใช้แรงงานก็เป็นการค้ามนุษย์ทำนองนี้นะครับซึ่งทั้งสองส่วนเนี่ยส่วนอนุกรรมการเนี่ยจะมีเสนาหารนะท่านเสนาหารเนี่ยเป็นประธานอนุกรรมการนะครับนะฮะแล้วก็มีหน่วยงานหลายหน่วยก็เข้าไปเป็นอนุกรรมการด้วยนะครับตรงนั้นน่ะถือว่าเป็นด้านนโยบายแล้วก็เรื่องของอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาในระดับของด้านนโยบายเรื่องนั้นแต่ว่าเรื่องที่เราคุยกันวันนี้เราก็ต้องส่วนหนึ่งก็คือมาจากการแก้ในส่วนตรงนั้นด้วยแล้วก็มาสู่เรื่องที่เรามาพิจารณาจากในเรื่องของรายงานสถานการณ์ของประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อให้มันสอดรับกันหรือว่าเชื่อมโยงกันในการแก้ปัญหาเรื่องนี้ทั้งระบบได้น่าสุดกับถูกกับกำหนดหรือว่ามากเกินไปเนี่ยแล้วก็เราเคยออกกฎกระทรวงนี้ว่าในการงานเนี่ยก็จะลดลงมานะครับจากที่ปีหนึ่งถึง1,900บาทก็จะเหลือประมาณ900บาทนะครับประมาณนี้บุคคลเราใช้คำนี้การอื่นใดที่คล้ายคลึงกันเป็นการคูณด้วยบุคคลเพราะฉะนั้นการอื่นใดนี่คืออะไรเพราะว่าถึงคืออะไรเนี่ยมันก็มาเข้ามาเรื่องที่เมื่อกี้น้องถามเมื่อกี้นี่ว่ากรณีที่บริษัทส่งคนไปทำงานแล้วเรียกค่าในหน้าสูงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดจนทำให้เขาเป็นหนี้นะครับแล้วก็ทำงานเหมือนก็ต้องใช้หนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยจะอยู่ในความหมายนี้ไหมนะครับซึ่งตรงนี้เราก็มาดูเป็นเรื่องๆไปครับในกรณีที่มีการเรียกค่าในหน้าสูงเนี่ยถ้าคนงานคนนั้นเขาพร้อมจ่ายแล้วเขาไปทำงานอย่างมีความสุขคือต้องแยกตรงนี้ก่อนคือไปทำงานอย่างสุขไปเขาไปทำงานเขาก็คือเขาอยากจะไปทำงานนะผู้งานแล้วค่าตอบแทนก็อาจจะพอชดเชยได้ถึงแม้จะเรียกสูงหน่อยก็ไม่เป็นไรแล้วเขาไม่ได้ถูกบังคับไม่ได้ถูกบังคับไปทำจริงๆไอ้อย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่ส่วนที่เขาทำผิดก็คือเรียกค่าในหน้าสูงเนี่ยก็ผิดกฎหมายแรงงานก็ผิดนะไม่ใช่ไม่ผิดแต่ผิดกฎหมายแรงงานแต่ไม่ใช่เรื่องค้ามนุษย์
แต่ขณะเดียวกันถ้าอีกแบบหนึ่งเสียค่าในหน้าสูงแล้วไปถึงนู่นก็ไม่ได้เงินค่าจ้างอะไรกินอยู่ก็อย่างไม่ใช่มนุษย์ถูกบังคับอีกถ้าคุณไม่ทำงานคุณกลับบ้านไม่ได้นะครับอย่างเงี้ยมันจะไปเข้าเรื่องละเรื่องการอินไดรีคายคือการบริการบุรุษบุคคลเพราะมันต้องดูเป็นเรื่อง